รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแม่พลอยค่ะมันก็สุกมันก็สุกเป็นเพื่อนแล้วสถานะนั้นแหละสุขครับป้าไม่เคยค่ะคือมันไม่ดีอยากหาคือสมมติว่าเวลาเราเดินผ่านเขาใช่ไหมคะแต่เราคือไม่กล้าบอกเขาอะค่ะว่ายังไงมันเหม็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบกลัวโดนตีบ้างอะไรบ้างแบบนี้เนาะแล้วก็แบบเป็นการสร้างมลพิษด้วยอะไรต่างๆเงี้ยค่ะแต่บุหรี่นั้นมันไม่ดีเพื่อสุขภาพของตัวเองแล้วก็มันก็เป็นมลพิษอ่ะถ้าพูดถึงอ่ะทำร้ายร่างกายคนอื่นทำร้ายร่างกายตัวเองถ้าเป็นเหล้ายิ่งทำร้ายลุงว่าก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาถ้าว่าเขาจะไม่สูบก็เขาก็ได้กับตัวเขาเองรู้สึกเฉยๆครับผมก็ใครๆเขาก็ทำกันก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะเขาจะสูบบุหรี่บางคนก็อาจจะสูบเกิดจากความเครียดแล้วก็สูบบุหรี่เขาก็สบายใจดีอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้ของเขาเนาะตามกฎหมายแล้วเขตปลอดบุหรี่นั้นประกอบไปด้วยสถานที่สาธารณะยานพาหนะและที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลสวนสาธารณะตลาดป้ายรถเมล์หรือปั๊มน้ำมันเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดโดยไม่ให้มีเขตสูบบุหรี่ในบริเวณที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งนี้กฎหมายอนุญาตให้สามารถจัดเขตสูบบุหรี่ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในบริเวณภายนอกอาคารโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นการเคารพสิทธิและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของคนรอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่จึงขอความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ขณะผู้ที่ฝ่าฝืนนั้นจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทก็จะมีต้นไม้นะคะแล้วก็มีสายสื่อส
นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เขี่ยบุหรี่นะคะค่ะสำหรับ5เทคนิคการเลิกบุหรี่ด้วยตัวเองง่ายๆนะคะข้อที่1นะคะก็คือการออกกำลังกายอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอค่ะข้อที่2นะคะก็คือการดื่มน้ำเปล่าในปริมาณที่มากๆนะคะส่วนข้อที่3นะคะก็คือการดื่มน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวค่ะเช่นน้ำส้มน้ำกระเจี๊ยบหรือว่าจะเป็นน้ำสับปะรดนะคะส่วนข้อที่4นะคะก็คือการพยายามผ่อนคลายค่ะหากิจกรรมที่ไม่ทำให้เครียดนะคะเช่นการเล่นกีฬาการฟังเพลงการดูทีวีการดูหนังต่างๆนะคะส่วนข้อสุดท้ายค่ะก็คือการที่เราไม่พาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมที่มีคนสูบบุหรี่เยอะๆค่ะบุหรี่นับเป็นสิ่งเสพติดที่มีโทษมากมายและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงโดยการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้เกิดโรคทันทีทันใดแต่สารพิษจะค่อยๆสะสมในร่างกายและก่อให้เกิดโรคได้ในอนาคตหากผู้สูบได้รู้ถึงอันตรายนี้อาจช่วยให้เป็นแรงบันดาลใจในการเลิกบุหรี่มากยิ่งขึ้นควันบุหรี่มือสองเป็นเภสัชฆาตเงียบทำร้ายผู้ที่อยู่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่สูดดมควันบุหรี่เป็นเวลานานเมื่อคนไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่มือสองก็เท่ากับว่าได้สูดดมสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกายเช่นเดียวกับคนสูบบุหรี่ซึ่งควันบุหรี่ก่อให้เกิดโทษทั้งต่อผู้สูบและผู้สูดดมควันหรือที่เรียกว่าควันบุหรี่มือสองแม้จะได้รับควันเพียงระยะเวลาสั้นๆก็เป็นอันตรายได้เช่นเด็กเล็กที่ได้รับควันบุหรี่มือสองอาจเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบและปอดบวมหญิงตั้งครรภ์และทารกที่ได้รับควันบุหรี่มือสองอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสเกิดคันเป็นพิษแท้งคลอดก่อนกำหนดและเกิดอาการไหลตายในเด็กสูงขึ้นดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยจากบุหรี่และป้องกันผู้ไม่สูบบุหรี่จึงได้มีกฎหมายห้ามจำหน่ายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีและวิธีที่ดีที่สุดที่จะปกป้องตัวคุณเองและคนที่คุณรักจากพิษของบุหรี่คือการลดละเลิกบุหรี่แล้วหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพและร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ค่ะก็อยากฝากนะคะบุหรี่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะก็อะไรก็หยุดง่ายก็ควรหยุดนะคะสำหรับคนที่สูบบุหรี่ปัจจุบันนี้นะเขาก็รณรงค์กันเยอะมากๆนะว่าไม่อยากให้ทุกคนสูบบุหรี่ แล้วอีกอย่างนึงถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะเลิกสูบบุหรี่มันก็ลดมลพิษลดมลพิษไปด้วยเนาะเพราะว่ามันอาจจะทำให้คนรอบข้างที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรืออาจจะเป็นโรคอะไรที่ตามมาได้อย่างเงี้ยค่ะบุหรี่ก็บุหรี่มันไม่ค่อยดีหรอกครับจริงๆแล้วถ้าเลิกได้ก็ควรจะเลิกนะครับสำหรับคนที่สูบก็จะสูบก็เรื่องของคุณแต่ว่าไม่อยากให้แบบสร้างความรบกวนให้กับคนอื่นเพราะว่ามัน